สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาส์มอยชอบคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดไวมากง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่าคนเป็นไขมันในเลือดสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งหลายคนมีความกังวลนะครับว่ารับประทานไข่เข้าไปแล้วจะทำให้ไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเรารับประทานไข่อย่างถูกวิธีนะครับก็จะทำให้ไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดลงได้ครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆครับในการรับประทานไข่อย่างไรให้ไขมันในเลือดลดลงไวมากๆนะครับถ้าอยากรู้เทคนิคกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับข้อที่1เน้นกินไข่ต้มนะครับไข่เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งหลายคนที่ชอบรับประทานไข่เนี่ยนะครับก็จะรับประทานหลากหลายเมนูเลยแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าอยากให้ไขมันในเลือดลดลงเนี่ยนะครับแนะนำให้เน้นนะครับเป็นพวกไข่ต้มก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าไข่1ฟองเนี่ยนะครับถ้าเรานำมาประกอบอาหารที่แตกต่างกันก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราแตกต่างกันด้วยครับยกตัวอย่างไข่ต้ม1ฟองนะครับจะให้พลังงานประมาณ75กิโลแคลอรี่ครับแต่ถ้าเรานำไข่ไปทำไข่ดาวนะครับก็จะให้พลังงานประมาณ125กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเรานำไปทำไข่เจียวนะครับโอ้โหทอดหอมๆเลยแบบนี้จะให้พลังงานทั้งหมด250กิโลแคลอรี่ดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นไข่1ฟองเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรานำไปประกอบอาหารที่แตกต่างกันพลังงานต่างกันเลยนะครับไข่ต้มให้พลังงานน้อยกว่าพวกไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวประมาณ 2-3 เท่าเลยดังนั้นถ้าเรารับประทานแต่ไข่ดาวไข่เจียวไปเรื่อยๆทุกวันแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดสูงแน่นอนเพราะว่าพลังงานสูงๆแล้วเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกำลังกายนะครับพลังงานเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไขมันกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์สะสมที่ท้องของเราที่แขนที่ขาแล้วก็ที่เส้นเลือดของเรานั่นเองและนอกจากนี้นะครับน้ำมันที่ใช้ทอดไข่เนี่ยก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวได้ซึ่งไขมันอิ่มตัวถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วก็จะไปสะสมที่เส้นเลือดของเราทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับว่าใครอยากไขมันในเลือดลดลงนะครับแนะนำให้รับประทานเป็นไข่ต้มก็จะดีกว่าครับข้อที่2รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้เนี่ยหลายคนสงสัยกันมากเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเราสามารถรับประทานไข่ได้กี่ฟองนะครับหมอคนนู้นบอก2ฟองหมออีกคนบอก3ฟองนะครับงงไปหมดเลยจะเชื่อคนไหนดีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับไม่ได้ทุกคนจะรับประทานได้เท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรครับเราต้องดูทั้งอายุโรคประจำตัวนะครับความแข็งแรงอะไรต่างๆในร่างกายของเรานะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานของอาหารที่แตกต่างกันครับดังนั้นหมอแนะนำอย่างนี้ครับสำหรับคนที่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ตามปกติเลยวันหนึ่งอาจจะมาทั้ง2ฟอง3ฟองได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโรคไตโรคหัวใจอาจจะต้องจำกัดปริมาณการรับประทานไข่สักเล็กน้อยนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยอาจจะรับประทานสัก3ฟอง4ฟองหรือว่าไม่เกิน5ฟองนะครับก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าแนะนำเลยครับรับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยลดไขมันในเลือดลงได้ครับข้อที่3ปรุงให้น้อยจิ้มให้น้อยนะครับข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนพลาดครับเพราะว่าไข่เนี่ยพลังงานต่ำแต่ถ้าเราปรุงเยอะๆไม่ว่าจะใส่น้ำตาลใส่นมข้นนะครับใส่พริกไทยใส่เกลืออะไรลงไปหรือว่าการจิ้มน้ำจิ้มต่างๆทั้งซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสซีฟู้ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มพลังงานเพิ่มไขมันให้แก่ไข่ของเรานะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับว่าให้ปรุงให้น้อยนะครับแล้วก็พยายามจิ้มให้น้อยที่สุดจิ้มได้นะครับหมอก็จิ้มเหมือนกันแต่พยายามจิ้มให้น้อยที่สุดก็จะช่วยลดไขมันในเลือดของเราได้ครับสรุปนะครับกินไข่แบบนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดไวมากเพียง3ขั้นตอนครับข้อที่1ครับให้เน้นกินไข่ต้มนะครับเพราะว่าไข่ต้มพลังงานต่ำครับสามารถรับประทานได้เลยก็จะช่วยให้ไขมันในเลือดของเราลดลงได้ครับต่อมาข้อที่2ครับรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวต่างๆสามารถรับประทานได้เลยอาจจะ2ฟอง3ฟองต่อวันนะครับแต่สำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจจะต้องจำกัดปริมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะรับประทานสัก3ฟอง4ฟองไม่เกิน5ฟองครับก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับข้อที่3ปรุงให้น้อยจิ้มให้น้อยครับเพราะว่าถ้าเราปรุงเยอะ
จิ้มเยอะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงได้แนะนำว่าให้ปรุงให้น้อยที่สุดจิ้มให้น้อยที่สุดก็จะช่วยให้ไขมันในเลือดของเราดีขึ้นครับแนะนำเลยครับอย่าปล่อยให้ไขมันในเลือดของเราสูงเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตามมาในอนาคตได้ครับดังนั้นอย่าลืมควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีไขมันที่ลดลงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ